เอโยสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดชเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นโจ๊กเกอร์โอ้ยติดคอมาครับผมพูดมากติดคอนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอสัมผัสความสยดสยองในการเป็นนักฆ่าสักนิดหนึ่งนะครับเอาผิดนะฮะเอาจริงแล้วช่วงแรกนะฮะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบการเล่นเป็นนักฆ่าเลยนะฮะรู้สึกว่าแบบมันยากนะฮะผมไม่ใช่ไม่อะไรนะฮะมันยากเดี๋ยวโจ๊กเกอร์ทุกศพพร้อมหรือยังเวลาแล้วครับผมก็เป็นอีกตัวละครนึงนะที่ผมว่าดูดีมีสไตล์สำหรับตัวของฝั่งฮันเตอร์นะคือโดดเด่นชัดเจนมากนะครับผมอาร์มแฟคทอรี่นะฮะแฟคทอรี่ในสีแต่จริงๆส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นไอ้ตัวแรกมากกว่าที่มันมีวาร์ปได้นะครับรู้สึกมันเล่นง่ายดีนะยังไม่เคยลองตัวล่องหนเหมือนกันเฮ้ยยังไม่เจอเลยนั่นไงสังศพของเราเฮ้ยเก่งจังอุ้ยไปไหนแล้วเกิดไปแล้วมันเห็นหลบทางนี้อ้าวไม่เห็นไปซะแล้วมาครับเองไม่รอดแน่ไอ้หนูจะหนีไปไหนเดินช้างนี้ไม่รอดแน่ครับเป็นไงล่ะโอ้โหวิ่งไปเถอะค่อยๆล่าเหยื่ออย่างนี้มันมันจริงครับเนี่ยยังจะมาซ่อมยังจะมาซ่อมเออสิแม่ขาวว่าเจ๋งนักเหรอฮะมานี่มาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละในรูแบบนี้แหละมันจะได้ออกแก้ๆหน่อยแขวนไปเงียบเย่พุ่งชนแหมซ้อมครับซ้อมดูหน้าชัดๆหวัดดีว้าให้ตกใจหมดเลยเล่นเองกลัวเองเฮ้ยมีเหยื่อเดี๋ยวนะลิสซึนซะหน่อยสิโอเคซ่อมไม่สนใจเพื่อนเลยนะไอ้พวกนี้มาโอ้โหสามคนช่วยกันซ่อมเก่งจังเลยเก่งนักเหรอไอ้พวกนี้อ้าวไอ้หมอนี่อีกคนนะเราเอ้ยมานี่มาให้ข้าช่วยเจ้าดีกว่าดีกว่าเจ้าต้องไปตายอย่างช้าๆไม่มีคนสงเคราะห์โอ้โหรอบนี้น่าสงสารของฝั่งโน้นมากเลยนะครับไม่มีใครมาช่วยชีวิตเพื่อนเลยนะเสียเพื่อนไปหนึ่งแล้วไหนลองฟังสิไหนอยู่ไหนนะโอ้โหฟังทำไมก็ไม่รู้นะครับมันก็อยู่ไม่ไกลไม่ไกลโอ้โหแล้วซ่อมเก่งฮะเป็นช่างเหรอฮะไปไหนครับถอดรหัสซ่อมเก่งนะเป็นช่างเหรอพื้นที่แคบโอ้โหหลบได้อีกเร็วนักใช่ไหมอีกนางพยาบาลนี้มันจะเอาตัวรอดคนเดียวเนี่ยแต่โอ้โหมันก็ซ่อมไปทั้ง3แล้วนะฮะอันตรายมากอันตรายมากเลยจะดูเหมือนถ้าคลายหมอนี้ได้จะสบายแล้วมานี่มาเองมานี่เลยเอง
ตามศพเพื่อนไปโอ้ซ่อมแหลกลานเลยนะแขวนเงียบ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 อันแน่อันแน่มาวิ่งโชว์อะไรอย่างนี้ไปหน้านะหนูไม่น่าทำแบบนี้นะจ๊ะเอ้ยวิ่งเฉียงๆก็ไม่ไม่ตามเพื่อนๆของแกไปซะนี่แคบเกินเกิดมาตัวใหญ่ฝากเธอเลี้ยงดูไปล็อกไว้ Say goodbye เรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นการชนะที่เร็วมากนะแต่จริงๆเราก็เกือบเหมือนกันครับเหลืออีกแค่ครึ่งเดียวนะครับผมว้าวสุดยอดไปเลยโอ้โหได้ไปหมื่นแจมนะฮะโอ้ใครอยากเล่นด้วยกันนะฮะสามารถแอดมาเป็นเพื่อนได้นะเดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับนี่นะฮะผมรหัสนะฮะ886247นะครับผมก็เป็นจริงๆทิ้งไว้ตรง description ให้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากดูได้นะฮะอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มาอธิบายเลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้กันหมดหรือยังจริงๆน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าอยากให้ผมแปลให้นะก็บอกได้นะแต่จริงๆโอ้โหผมเห็นคนแปลกันเยอะแยะนะครับผมทุกอันแล้วนะฮะทุกอย่างแล้วด้วยซ้ำนะผมมาช้าไปไม่เป็นไรครับผมขอมาเล่นมันๆให้ดูก็พอนะฮะกำลังเก็บตังค์ซื้อตัวอื่นอยู่วับวับโอ้โหอีกอันโดนพอดีโอ้โหหนึ่งเป๊ะพระเจ้าให้ตายเถอะฟริงโอเคมาครับได้เวลามันแล้วตอนจริงผมรู้สึกว่าไอตัวละครแรกเล่นง่ายกว่านะไอหน้าค่ายคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกโอ้โหใจใส่หูฟังนี่เปิดเสียงดังไม่ได้เลยนะฮะแต่ผมว่าโจ๊กเกอร์ก็มันก็มีข้อดีตรงเรื่องของพุ่งนะครับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันก็โอเคนะวิ่งเร็วอะไรอย่างนี้ดีแต่ไงก็ตามผมว่าตัววาร์ปนี่คือโกงมากนะคือส่งลูกน้องไปเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยตรงหน้าเก้าอี้อย่างนี้นะครับขอให้โชคดีแบบรอบที่แล้วนะแบบไม่มีการช่วยอะไรกันทั้งนั้นนะฮะต่างคนต่างถอดรหัสอย่างเดียวโอเคได้เวลา Let's go กันแล้วหนึ่งสีอยู่ไหนกันนะมีใครเกิดใกล้ๆเราไหมนะอยากจะฟังจังเลยแต่มันก็ไกลเกินไปที่จะเริ่มฟังเดี๋ยวไปเรื่อยก่อนกันนะครับโหเข้าใจความรู้สึกฮันเตอร์แล้วมันหายากอย่างนี้เองอยู่ไหนกันเอ่ยเอาจริงเครื่องเยอะมากเลยนะฮะพอเดินดูแล้วการเล่นเป็นเซิร์ฟเวอร์นี้ได้เปรียบเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนะนั่นไงดนตรีมาแล้วอะไรหลบทำไมฮะเองหลบทำไมไม่โหเป็นความคิดที่ผิดมากนะฮะเอาจริงจังหวะนี้ไม่น่าเข้าไปหลบอะวิ่งหนีดีกว่าอะไรอะไรมานี่ดิ้นแล้วนะโอ้ยกดผิดโหมือลั่นเออเราจะเป็นสายเฝ้าดีไหมนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีใครมาช่วยหมอนี่หรือเปล่าเดี๋ยวอีกสักพักค่อยไปแล้วกันชมหน้าโอ้กดผิดอีกแล้วนี่เผยชมหน้าทุกคนได้เห็นกันหน่อยยืนดูความเจ็บปวดครับโหไปดีกว่าลิสซึนหน่อยสิมีคนกำลังมาโอเคเห็นแล้ว2ชีวิตตรงนู้น2ชีวิตที่กำลังจะเป็นศพนางพยาบาลสาวสุดสวยเฮ้ยกดผิดหนีเหรอคิดจะหนีเหร
ใครคนนี้ก่อนแล้วกันครับโอ้ยโดนพอดีหรือเปล่าเร็วจังเลยโอ้นะพยายามวิ่งเร็วขึ้น2วินะครับผมด้วยพลังของเธอแต่เราดักทางได้โอ้โหเร็วมากเอาสิบาดเจ็บอย่างนี้เอ้ยดูซิว่าเป็นนักพยาบาลนักพยาบาลดูซิว่าเป็นหมอใครจะมาช่วยแกบ้างตอนที่แกกำลังจะเป็นศพมีแต่ปอติ๊กตึงนั่นแหละจะมาช่วยอ้าวรออยู่นี่แหละเดี๋ยวตามเพื่อนไปอีกไม่นานโอ้นี่ก็กดผิดบ่อยเหลือเกินไหน listen สิคงไม่มีใครกล้ามาช่วยมันหรอกเนาะในสถานการณ์แบบนี้โอเคหายไปไหนกันหมดเหลืออีกแค่3เท่านั้นนะครับโอ้ต้องใช้บ้างนะจะได้วิ่งเร็วเฮ้ยโอ้โหรอดไปแล้วพระเจ้าแกร่งไปแล้วนะแกร่งมากแกร่งมากใครบ้างอาจทำให้มันรอดไปโอ้แน่ได้รับการฮีลด้วยไหนดูสิเอ้ยไม่ต้องแล้วเห็นแล้วมายืนฮีลกันอยู่ตรงนี้ตายซะเถอะบังอาจมาช่วยเหรอฮะไหนดูดิหนีไปไหนคิดว่าหลบเลี้ยวเลี้ยวรถจะหนีได้เหรอฮะวิ่งตรงไม่รอดแน่โอ้ยกดผิดโอ้ยลิซึนอะไรไอ้นี่ก็แต่ว่าผมลิซึนเมื่อกี้ดีมากนะพอลิซึนปุ๊บมันยืนนิ่งเลยนะฮะโอ้โหลิซึนปุ๊บอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเห็นเกงนายเธอว้ายตายแล้วนะครับผม18บวกนะฮะไม่เอานะฮะโอเคหมอออกแล้วคุณหมอครับคุณหมอนั่งก่อนนะครับผมถ้าหากคุณหมอจะอาการไม่ค่อยดีนะฮะเดี๋ยวผมจะดูแลตรงนี้ให้นะฮะคุณหมอโอเคไม่ทราบว่าเพื่อนคุณหมอไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวขอลิซึนหน่อยเพื่อนคุณหมอถ้าหากเพื่อนคุณหมอจะไปไม่ไกลหรอกนะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจัดการให้เองนะครับคุณหมอเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลเพื่อคุณหมอต่อเองโอ้พระเจ้ามันบังอาจเปิดเครื่องได้สำเร็จนะฮะไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่มาช่วยเพื่อนแล้วนะฮะต้องรีบกลับมาดูครับอ้าวโอ้โหเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้นะฮะโอ้โหมันก็ช่วยกันดีเหลือเกินใน2คนนี้อีกการ์เดเนอร์นี่หายไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าไปหลบอยู่ที่ไหนนะฮะนี่ก็วิ่งเร็วเหลือเกินวิ่งหายไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าจ๊ะเอ๋พระเจ้าตกใจเจอหน้าตัวเองให้ตายเถอะฮีโอ้ผมเกลียดด็อกเตอร์มากด็อกเตอร์เร็วมากนะฮะสองคนด็อกเตอร์เนี่ยลิซึนสิด็อกเตอร์อยู่ไม่ไกลครับด็อกเตอร์พยายามมากนะด็อกเตอร์เป็นศพสักหนึ่งคนไหมฮีตายซะเถอะตายซะคนเถอะนะขอร้องแหละนี่จะจบแล้วที่การ์เดนเนอร์นี้ไม่ได้ช่วยเลยหรอกนะช่วยอะไรเพื่อนบ้างไหมฮะดูซิมันจะยังมีใครมาช่วยอีกไหมถ้ายืนอยู่ตรงนี้ถ้าหาอีกคนนึงได้นั่นไงมาแล้วดุมๆเข้ามาช่วยไม่ดูดุมๆเข้ามาช่วยไม่ดูเอ้าปล่อยให้ตายอย่างนั้นแหละช่วยดีนักใช่ไหมช่วยดีนักฮะมานี่มาช่วยสงเคราะห์
ส่วนเธอก็อยู่นี่แหละอยู่เฉยๆโอ้ขอโทษครับคุณหมอคุณหมอว่าออกแล้วนั่งอยู่นี่แหละดูสิว่าคนที่มาช่วยแกบ่อยๆมันจะช่วยแกได้ไหมหายแค่ศพเดียวเท่านั้นนะฮะจริงๆผมโหถ้าเป็นการ์เดนเนอร์ตอนนี้คือแบบถ้าถอดรหัสเครื่องได้นะสบายเลยนะฮะคนช่างน่าสงสารจริงๆเนี่ยดูสิจะช่วยให้อะไรๆมันง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องดิ้นเสียเวลาแม่พยาบาลสุดถือเป็นหมอหรือเป็นพยาบาลกันแน่คุณด็อกเตอร์อยู่นี่เลยนะฮะคุณด็อกเตอร์ไปคนเดียวนี่มันหายไปไหนมันหายากมากเลยนะฮะยังไม่เห็นมันเลยตั้งแต่เริ่มเกมนะฮะวิ่งตรงนู้นนะฮะคือในความเป็นจริงผมว่ามันน่าจะไปถอดรหัสเครื่องตอนนี้น่าจะรอดไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยการเล่นเป็นฮันเตอร์นี่มันหายากจริงๆผมเข้าใจแล้วทำไมฮันเตอร์ถึงลิสซึนบ่อยมากตอนที่ผมเล่นเป็นเซอร์ไววัลโอ้กดผิดกดผิดคนละโลกเลยโอ้โหหายากมากนะฮะไอ้นี่หนีเก่งมากอย่าบอกนะว่ามันหาหลุมมันเอาจริงปลดรหัสได้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวเรียบร้อยครับผมจบนะฮะงงเลยเมื่อกี้เดินอยู่กับที่เขาน่าจะหาหลุมแล้วโดดออกนะฮะเราเลยชนะไปนะครับผมยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมจะมีอีกหลากหลายตัวละครที่ยังไม่ได้เล่นให้ดูนะฮะจริงๆก็อยากจะมาเล่นเอามันให้ดูมากกว่านะครับผมอยากให้ผมลองเล่นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้หรืออยากจะเล่นกับผมก็แอดเข้ามาได้นะครับผมลิงก์จะอยู่เอ้ยไม่ใช่สิ ID จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมจริงๆก็บอกไปแล้วในคลิปเมื่อกี้นะแล้วสำหรับเพื่อนๆอะไรฮะผมชอบตัวละครไหนกันบ้างนะฮะส่วนตัวนะถ้าเป็นฝั่งฮันเตอร์ผมชอบตัววาร์ปมากมากเลยนั่นเองนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งด้วยไปแล้วสวัสดีครับอิ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